สวัสดีครับผมโน้ต VP อยู่กับเกม Euro Truck Simulator 2 Adaptive Cruise Control ไปที่ Option ไปที่ Gameplay มันจะอยู่ในโหมด Truck Setting เลื่อนลงมาอีกนิดนึงจะเจอคำว่า Adaptive Cruise Control มันให้เลือกระยะทาง40เมตร30เมตร20เมตรถ้ารถของเราเนี่ยอยู่ห่างจากคันหน้า40เมตรความเร็วมันจะลดลงอัตโนมัติมันจะรักษาระยะห่างไว้ที่40เมตรอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้40เมตรนะแล้วไปทดสอบกันแต่ต้องตั้งค่าปุ่ม Cruise Control ก่อนไปที่ Key Button เลื่อนลงมาหาคำว่า Cruise Control Cruise Control เนี่ยผมตั้งเป็นตัว X คือปุ่มนี้พอเราได้ความเร็วที่ต้องการเนี่ยผมจะกดปุ่มตัว X แล้วความเร็วมันจะค้างโดยผมไม่ต้องเหยียบคันเร่งตอนนี้ผมเหยียบคันเร่งอยู่ผมจะเหยียบไปจนได้มันความเร็วที่ต้องการแล้วผมจะกดตัว X เพื่อให้รถเนี่ยมันเหยียบคันเร่งเองแล้วเราก็ปล่อยเท้าออกได้เลยอะไรประมาณนี้ผมจะ120แล้วนะผมเห็นรถบรรทุกข้างหน้าผมจะจี้รถบรรทุกข้างหน้าเพราะว่าถ้าจี้รถยนต์น่ะ อ่ะจี้รถคันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะวิ่งสัก110แล้วผมจะกด Cruise Control ผมกดละอ่ะเห็นไหมมันจะรักษาระยะห่างกับคันหน้าจี้คันนี้ดีกว่าผมว่าคันนี้ช้ากว่าเดี๋ยวดูนะรถมันจะลดความเร็วเองเห็นไหมเนี่ยเหลือ100หรือ190 90 90 90 90 80 80 70ถ้าเราไม่แตะอะไรมันถ้าเราไม่แตะคันเร่งมันก็จะเร่งต่อไปเรื่อยๆมันจะรักษาระยะห่างตามที่เราตั้งไว้ตะกี้ผมตั้งไว้40มันก็จะรักษาไว้ที่40เมตรเนี่ยผมไม่ได้แตะเบรกอะไรมันเลยนะมันเบรกของมันเองแต่เราต้องยังควบคุมพวงมาลัยอยู่ Cruise Control มันแค่ควบคุมความเร็วถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงถ้าเป็นแบบคนขับตีนผีอ่ะไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องตั้งใช่ไหมแต่ถ้าอยากขับกินลมชมวิวโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยให้ตามรถคันข้างหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งไว้ก็ได้ทำไมรถดับเครื่องยนต์ดับเมื่อกี้มันขึ้นเนี่ย engine menu function อะไรไม่รู้มันให้ไปร้านซ่อมรถเครื่องเหมือนเครื่องจะน็อกหรือว่าอะไรสักอย่างอันนี้คูดคอนโทรลหายไปละมันก็จะประมาณนี้สำหรับ Adaptive Cruise Control ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ